เมื่อวานเนี่ยทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะครับหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนะครับปรากฏว่าท่านออกมายอมรับนะครับว่าหาเสียงเพิ่มนะไปคุยกับพรรคชาติไทยพัฒนากับพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมครับมีรายละเอียดยังไงครับใบบัวใช่ค่ะเขาก็ท่านเสรีพิสุทธิ์นะคะเขาก็บอกว่าพยายามช่วยให้มีเสียงสนับสนุนมากขึ้นและเพียงพอโดยการดำเนินการดังกล่าวนะคะไม่ใช่มติของ8พรรคร่วมแต่ถือเป็นหน้าที่ของตนเองนะคะในฐานะ8พรรคร่วมเนี่ยซึ่งก็ไปติดต่อพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคชาติไทยพัฒนาได้ขอนำเข้าไปหารือในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคค่ะคาดว่าจะได้คำตอบภายในวันนี้นะคะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่ากลุ่มที่ตนเองได้ประสานไปเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกับที่คุณพิธาได้บอกไว้หรือเปล่าว่า